คุณยังไงแฟนคนล่าสุดคุณเอื้อจ้ะอยู่กัน11ปีมันเป็นยังไงวะเอมมันเป็นแบบนี้พี่เราอยู่กันแบบไหนมันใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนกันไปแล้วหนูว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันด้วยมันรักกันแหละจะบอกว่าไม่รักไม่ได้รักกันจริงๆรักกันจริงๆมีฟิลอยากมีคนอื่นไหมมึงพูดได้เพื่อมันไม่โกรธมึงหรอมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอะไรวะรายการอะไรวะเนี่ยไม่ใช่โดนเทมาดิเดี๋ยวกูโดนเทไปด้วยแต่หนูก็ถามมันทุกครั้งนะว่าเราจะอยู่กันไปได้นานอีกแค่ไหนวะไม่ใช่เรื่องเพศด้วยนะหนูคุยกับมันทุกครั้งว่าสุดท้ายเราต้องไปจบกันแบบไหนวะแต่หนูเคยแบบเลิกกันไปนะแม่ตอนกี่ปี10เดือนฮะ10เดือนแรกอะเราเคยเลิกกันไปรอบเพราะว่าเขามีคนอื่นทำไมอ่ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นที่ว่าตอนนั้นเราก็เจ้าชู้มากหนูยอมแล้วเรื่องหนูเจ้าชู้แล้วเขาก็เจ้าชู้มากคนเจ้าชู้มาคนเจ้าชู้มาเจอกันทีนี้มันต้องระแวงกันหมดโทรหาใครอ่ะเมมชื่อแม่เบอร์ใครป่าวมันกักกันไปหมดเพราะเราเจ้าชู้เราก็รู้ทางใช่ต่างคนต่างรู้ต่างกันแล้วมันหนูว่ามันน่าจะอึดอัดกันจนไม่ไหวอ่ะก็เลยได้เลิกกันไปเขาก็เลยไปมีคนอื่นเขาก็ไปมีแล้วเราอ่ะตอนนั้นเราก็งงใครเป็นคนบอกเลิกเขาบอกว่าอะไรเลิกกันเถอะเราเป็นเงี้ยฮะพี่เปิ้ลพี่หอยป่ะก้องซ่อนอยู่ก็เมื่อวานยังชมว่าน่ารักอยู่เลยแล้ววันนี้เป็นอะไรกันจนยังไง3เดือนผ่านไปเขาก็ทักมางอเขาเซมาหาใช่เขาเซมาหาแล้วบอกว่ามาหาหน่อยที่บ้านเขาที่เพชรบูรณ์ไกลใช่นั่งรถตู้ไปเลยตอนนั้นไกลล้วนๆใจมันไปเลยอ่ะเขามีวีรกรรมไปละเทเราไปละเรามีเทเขาบ้างไหมในตลอด11ปีผัดกันไม่มีความรู้สึกว่าเบื่อหรืออะไรตอนนั้นเข้ากี่ปีแล้วเราถึงรู้สึกว่าเบื่อวะเลย7มาแล้วได้อาถรรพ์นะ7เจ็ดโอ้โหตื่นเต้นทุกวันเลยถามทุกวันว่าปีนี้เขาปีที่7เราเลิกกันแน่ว่าเลข7มันคือเลขอาถรรพ์ยังไงเราก็ต้องเลิกหนูทำใจตั้งแต่เช้าทุกวันตอนเข้าปีที่7ใช่แล้วสุดท้ายก็ไม่เลิกก็ไม่เลิกเบื่อก็แยกย้ายเบื่อก็แยกออกไปก่อนเธอจะไปไหนก็เดี๋ยวกลับมาก็ว่ากันเลยแค่นั้นใช่แต่ไม่ได้คิดว่าจะเลิกใช่อะไรอย่างนี้เวลาเบื่อ เราเติมอะไรให้กันยังไงที่จะกลับมาเรารู้สึกว่าไม่เบื่อมีทริปไหมอย่างน้อยกลับมาถ้าวันนี้กลับมา4โมงเราต้องไปกินข้าวด้วยกันหน่อยนอกบ้านต่อให้เป็นร้านประจำร้านเดิมๆเราก็ยังรู้สึกก็ต้องไปเนาะใช่คือแค่รู้สึกว่าอย่างบางคู่อย่างเงี้ยเวลาเบื่อพอเบื่อแล้วเราไม่ได้เติมเราไม่ได้แก้ไขเราก็จะเอาความเบื่อไปให้เขาใช่เราจะเอาความเหนื่อยความอะไรไปให้เขาอย่างเดียวก็จะเบื่อเขาได้รับความเบื่อของเราเราก็จะเบื่อกันไปเบื่อกันมาจนวันนึงพอมันมีอะไรเข้ามามีอีกคนที่มันใหม่มันสดเราก็จะไปไปอยู่แล้วโดยที่เราไปอยู่แล้วปะไปอยู่แล้วว่า แต่เข้าใจเพราะว่ามันคงมีหลายๆคู่ที่อยู่กันนานๆแล้วเบื่อแต่หนูอยากจะบอกว่าแล้วบางคู่ก็ไปแต่ไม่ได้อยู่แบบเอ็มไงหนูมองว่ามันไม่ผิดเว้ยไม่รู้นะหนูมองเองนะหนูเคยบอกเขาว่าถ้าวันนึงมันมีคนคนนึงที่ทำให้เธอจอยมากกว่าเราเธอไปได้เลยใจมากบางคนคบกันมาแล้วเลิกกันตอนที่แบบมันเสียดายเวลา40ปีไม่ตอน40ปีเราทำดีที่สุดแล้วใน40ปีนะใช่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเธอจอยกับคนใหม่เธอไปได้เลยไปได้เลยงั้นถ้าเราไม่ใช่ความสุขของเธอแล้วก็แยกย้ายยอมรับความตัดสินใจเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้เราไม่จอยเราก็จะบอกเหมือนกันใช่มั้ยใช่เราก็เอาแค่ใจเขาใจเราใช่ใจเขาใจเราเนี่ยจะเข้าปีที่12แล้วเขาเนี่ยจะขอเราอีกครั้งนึงซึ่งเห็นบอกว่าเคยมีหมอดูบอกว่าถ้าขอ3ครั้งแต่งงานปีนี้จะปังมากปังมากอยากมีงานแต่งแต่ยังไม่ได้อยากแต่งงานทุกคนเขาก็รู้แล้วนี่ถ้ามันเป็นส่วนเติมเต็มทำให้เรารักกันมากขึ้นก็แต่ถ้าเราไม่ได้แต่งแล้วเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมก็ไม่ต้องแต่งก็ได้เราจะไปมึงย้อนแย้งนี่เหรอเอ็มย้อนแย้งเพราะตัวเองบอกว่าตัวเองอยากมีงานแต่งแต่ไม่อยากแต่งบางอย่างเราอยากได้แต่เราไม่ต้องมีก็ได้ไงแม่